สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาดูวิธีการร้อยดอกตุ้งติ่งนะคะหรืออุบะขาเดียวนะคะตุ้งติ่งก็คือลักษณะนี้ทำไมถึงเรียกตุ้งติ่งมันก็จะห้อยตุ้งติ่งตุ้งติ่งอย่างนี้นะคะอันนี้ถามว่าทำไมต้องสอนสำหรับคนที่ไม่รู้หรือฝึกใหม่จำเป็นนะคะจำเป็นต้องรู้นะคะอันนี้คือดอกคานะคะดอกคาอันนี้คือดอกกระดิ่งนะคะอันนี้คือดอกจำปาถ้าเป็นสีขาวก็เป็นจำปีนะคะจำปีจำปาจำปูนโอเคนะคะวิธีการนะคะอันนี้เราได้ดอกคามาแบบนี้เนาะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไม่ร้อยขึ้นอย่างนี้นะคะถ้าร้อยขึ้นอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนู้นนะคะสมมติว่าเรามัดปมให้ดูว่าปัญหามันคืออะไรอันนี้คือมีปมแล้วนะคะเรามัดปมได้ให้ดูว่าทำไมเราถึงไม่ลอยขึ้นตรงๆอันนี้ขึ้นตรงเนาะแล้วก็ดึงขึ้นข้างบนหาครีมมาช่วยจับเข็มหน่อยนะคะสมมติเนาะอันนี้นะคะอันนี้เราเข้าไปตรงๆอันนี้สมมติว่าถ้าเราร้อยมาลัยหรือว่าร้อยอันนี้ลงไปบางทีเรากดดอกไม้อย่างนี้เนาะเราดึงตึงเนี่ยมันจะทะลุขึ้นข้างบนเห็นไหมคะนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นบางทีเราเผลอร้อยดึงตัวนี้ตึงๆก็ทะลุก็ต้องร้อยใหม่นี่คือปัญหาว่าทำไมต้องสอนนะคะเสร็จแล้ววิธีการก็คือเราแทงเข็มเข้าไปในด้านข้างในนี้ใต้กีบแรกนี่ข้างบนเนี่ยแล้วก็แทงไปที่เนื้อผ้านะคะตรงเนี้ยกีบไหนก็ได้นะคะแทงเข้าไปอย่างนี้เฉียงเฉียงนะคะเฉียงเฉียงแทงทะลุขึ้นไปอย่างนี้แทงเฉียงเข้าไปตรงกลางนะคะอย่างนี้เห็นไหมคะนะเสร็จแล้วไอ้ปมเนี่ยมันจะติดอยู่กับผ้าอย่างนี้เห็นไหมให้ดึงขึ้นมันก็แน่นนะคะมันก็ไม่ทะลุเพราะว่าไม้ระกำตัวนี้มันอ่อนเนาะอันนี้มันก็อยู่ละอันนี้เสร็จแล้วเราก็ร้อยตัวนี้สวมลงไปอันนี้ขั้วชบาพลาสติกนะคะตัวนี้เป็นขั้วชบาพลาสติกแล้วทีนี้เราก็ตัดกีบผ้านะคะออร์แกนซ่ามาติดนะคะให้มันเป็นกีบเลี้ยงของดอกรักนะคะเสร็จแล้วเราก็ร้อยตัวนี้เวลาร้อยตัวนี้ถ้ามันมีจุกสีเขียวเนี่ยร้อยจุกสีเขียวตามนะคะแล้วก็กดอย่างนี้นะคะทำไมถึงร้อยจุกสีเขียวตามทำไมไม่เสียบเลยแล้วค่อยร้อยดูนะคะนี้พออย่างเงี้ยมันจะแทงขึ้นยากหารูที่จะทะลุขึ้นยากนะคะมันเสียเวลาเนาะถ้าเอาเร็วก็คืออย่างนี้ปึ๊บไม่ต้องมานั่งหารูที่จะขึ้นก็กดลงไปเลยแล้วก็เร็วอันนี้นะคะแล้วก็ลอยลักษณะนะคะแล้วเราก็ตัดไว้ยาวหน่อยนะคะสำหรับที่จะไปผูกต่อในการทำอุบะรวมนะคะอุบะหรือถ้าเราทำตุ้งติ้งที่จะไปมัดเราก็ต้องให้ยาวนิดนึงเพื่อที่จะไปมัดส่วนดอกเนี้ยก็ร้อยลักษณะเดียวกันก็คือแทงเข้าไปด้านในกีบให้ติดกับผ้านะคะอ่ะส่วนดอกจำปาก็เหมือนกันแล้วก็เปิดขึ้นแล้วก็แทงให้มันถูกกับเนื้อผ้าเฉียงขึ้นตรงกลางนะคะผูกปมได้นะคะใช้ได้เส้นเดียวไม่ต้องใช้เส้นคู่เพราะว่าเดี๋ยวไปร้อยรวมกันถ้าเราเอาเส้นคู่มันจะหนามากเกินไปนะคะต้องใส่ดอกสวมเข้าไปเราลอยอย่างนี้นะคะลอยให้ดูเนี่ยค่ะเราได้ดอกจำปาอย่างนี้จริงๆแล้วดอกจำปานี้เนาะเราไม่สวมกีบเลี้ยงดอกรักนี่ก็ได้แต่เราจะใช้ดอก
เล็กๆเนาะเดี๋ยวไปหยิบดอกเล็กๆดูก่อนยังไม่มี Wi-Fi นะคะแป๊บหนึ่งอ่ะนี่นะคะใช้ดอกใช้ตัวนี้ได้เลยมันอันเล็กนะคะเราไม่ต้องใช้เดี๋ยวเราออกดูแป๊บหนึ่งเราไม่ต้องใช้ตัวนี้นะคะเราไม่สวมดอกอย่างนี้ก็ได้นะคะเราใช้ตัวนี้เลยมันไอ้ขั้วชบาเนี่ยมันพลาสติกอะมันจะมีหลายขนาดอันนี้เห็นไหมมันขนาดเล็กนะคะลองดูโอเคอันนี้ก็คือสวมลงไปได้เลยนะคะอ๋ออันนี้ไม่มิดอีกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คือสวมไปได้เลยนะคะนี่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้มันจะเป็นกีบเล็กนะคะแล้วเราก็ร้อยตัวนั้นขึ้นไปนะคะร้อยขึ้นไปได้เลยร้อยไปเลยร้อยให้ดูไปเลยนะคะเนาะอันนี้คือไม่ได้สวมสมมุติว่าเราร้อยเพื่อที่จะเอาไปทำไปมัดรวบเป็นมาลัยตรงเนี้ยเวลามัดรวบเราอาจจะแบบพวงเยอะหลายหลายอันอย่างนี้เนาะแล้วมันก็จะไปติดที่ดอกลักอย่างเงี้ยมันจะทำให้ใหญ่แล้วก็มัดยากเนาะเราก็จะใช้วิธีการว่าเอาดอกพุทธหรือดอกมะลิที่เราทำมาร้อยด้านบนอย่างนี้นะคะอันนี้แล้วแต่เพื่อความสวยงามนะคะของเราครูต้องทะลุตรงนี้ก่อนทะลุให้มันเป็นรูก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเจาะรูก่อนแล้วก็หมุนเข้าไปอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้แล้วแต่เทคนิคนะคะที่จะทำเนี่ยค่ะได้หมดถ้าสดชื่นนะคะประมาณนี้ในเรื่องของเครื่องแขวนไทยครูจะสอน3แบบนี้แหละนะคะไม่ได้สอนเยอะนะคะสวัสดีค่ะ